กระทรวงพลังงานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจีนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนณนครเซี่ยงไฮ้และสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนในฐานะเจ้าภาพร่วมกันจัดพิธีเปิดงาน2023 Green Technology Expo โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้และกระจายเทคโนโลยีทางด้านพลังงานการขนส่งการเกษตรและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศตลอดจนสนับสนุนนโยบาย UN Policy และประชาคมโลกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาแบบยั่งยืนและการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ในภูมิภาคโดยงาน2023 Green Technology Expo มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงจำนวนกว่า100รายซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12พฤศจิกายนนี้ณห. 98ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานตลอด4วันไม่น้อยกว่า 4,000 คนครับการจัดการครั้งนี้เป็นการจัดการครั้งแรกนะครับของสมาคมวิทยาศาสตร์วิทยาไทยจีนนะครับซึ่งในความประสงค์ของเราเนี่ยก็คือต้องการที่จะนำเทคโนโลยีนะครับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมาร่วมกับเทคโนโลยีของเราเองในประเทศนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง2ประเทศคือประเทศไทยกับประเทศจีนเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีประเทศอื่นด้วยนะครับก็จะเป็นประเทศเกาหลีนะครับประเทศในกลุ่มเอคอนอเมิกไต้หวันต่างๆเหล่านี้นะครับก็เข้ามาร่วมในกิจการเหล่านี้มีมหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาร่วมงานเหล่านี้ก็คือจุดประสงค์หลักของเราเนี่ยก็คือการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเขียวขึ้นนะหรือว่าเป็น Green Technology Expo ครั้งแรกนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็จะมุ่งเน้นไปดูในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานทดแทนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฮโดรเจนนะครับหรือว่าการจัดการน้ำเสียนะครับจัดการเรื่องอาหารนะที่ทำให้มันมีเรื่องของเวสน้อยลงนะครับหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของฟู้ดซีเคียวริตี้มากขึ้นอะไรต่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องการลดการใช้พลังงานและลดเวสนะครับแล้วก็เป็นอันที่จะเชิญชวนให้กับผู้ประกอบการทั้งในไทยไม่ว่าจะเป็น SME รายใหญ่รายย่อยต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้ไอเดียจากงานนี้นะครับแล้วก็มาลงทุนประกอบการขึ้นในประเทศหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งดังจากต่างประเทศครับเขาก็เวลคัมที่จะมีนักลงทุนไทยที่ร่วมลงทุนแล้วก็สร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศในนวัตกรรมอันนี้นะครับดูแล้วมันก็จุดเหมือนกับว่าบางคนอาจจะบอกว่าทำไมมีรถไฟฟ้าเยอะจังแต่ก็ต้องเรียนว่ารถไฟฟ้าที่เรามานำเสนอในงานนี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นระบบไฮบริดนะครับที่ไม่ได้ใช้น้ำมันแต่ว่าเป็นไฮบริดระบบไฟฟ้าการเดินยนต์นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะทีนี้ปกติรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นการใช้ไฟฟ้าธรรมดาใช้ไฟฟ้าบ้านซึ่งก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าที่เป็นเรียกว่าเป็นฟอสซิลเหมือนเดิมนะครับขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะมีเทคโนโลยีที่จะใช้พลังงานทดแทนอื่นในการที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ได้เป็นกรีนเอเนอร์จีจริงๆนะครับซึ่งมันสามารถมาประกอบใช้กับชาร์จเจอร์ต่างๆได้ในรถไฟฟ้ามันก็ทำให้การใช้รถไฟฟ้าในประเทศเราเนี่ยเป็นการใช้รถไฟฟ้าแบบกรีนมากที่สุดนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเรื่องระบบจัดการน้ำเสียนะครับที่เรียกว่าทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถจะลดพลังงานในการบำบัดน้ำเสียประกอบกับทำให้การเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีกลับไปใช้ได้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครับจริงๆแล้วเราต้องการจะจัดงานนี้เพื่อจะให้เรียกว่าถ่ายทอดได้ยิ่งให้กับบุคคลทั่วไปเลยให้เห็นว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยมันก้าวขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะทำไงที่จะช่วยกันให้โลกเราเนี่ยมันอยู่เรื่องยั่งยืนมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะมีผู้ประกอบการที่สนใจที่ประกอบการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถจะมาร่วมลงทุนหรือว่ามาดำเนินกิจการได้นั้นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มผู้ประกอบการกับการคือประชาชน คือเราเนื่องจากว่าเป็นการจัดการครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการที่เราอาจจะมีคนทางการอาจจะไม่ค่อยมากนักนะครับเราก็คาดว่าน่าจะมีคนเข้าร่วมงานเข้ารอในวันนั้นสักประมาณสักพันครับงานนี้ก็จะจัดระหว่างที่9ถึง12พฤศจิกายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนาครับและสำหรับใครที่อยากจะติดตามเห็นเพิ่มเติมผ่านช่องทางโซเช
ครับก็สามารถติดต่อทางเว็บไซต์ของ Green Expo 2023ได้เลยนะครับก็จะมีการนอกจากนี้แล้วในงานนี้มันจะมีการสัมมนาด้วยนะครับประชาสัมมนาที่จะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับที่สนใจที่จะร่วมทุนในเรื่องของ Green Technology ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐทั้งของไทยเองนะครับหน่วยงานสนับสนุนจากจีนก็จะให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการที่สนใจ